ห้องเครื่องเสียงชั้นดีระบบเลือกเพลงอันทันสมัยด้วยตัวของคุณเองปาร์ตี้ทั้ง2สไตล์ที่ The Thai Resort 038-399-2000เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยานอีซูซูอินไซต์เทคโนโลยีอากาศโทรศาสตร์ดุจรถไฟหัวกระสุนAll new Isuzu D-Max 14ตุลาคมนี้พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่แสนสุข Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุข Wi-Fi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนสวัสดีครับหัวหน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋งมาพร้อมกันเลยอะฮะเดี๋ยวไม่สูบแล้วดีกว่าครับไปดีกว่าครับเกรงใจอะครับที่คนอื่นเนี่ยเกรงใจจังนะลูกเมียนี่ไม่มีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่เด็ดเพชรไม่รับช่วงเปิดสูตรจานเด็ดเมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณผู้ชมได้ทานทั้งข้าวแล้วก็สเต็กกันไปแล้วนะคะเริ่มมีแรงกันหรือยังคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะต้องไปออกกำลังแขนกันแล้วนะคะเพราะว่าหลายร้านค่ะที่เจ้าของร้านเขาใจดีนะคะยอมสอนพิธีกรของเราค่ะให้ทำทั้งอาหารแล้วก็ทำขนมโดยที่ไม่หวงสูตรเลยละค่ะแต่ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามดูกันค่ะก็เริ่มเอาปูนะครับปูนิ่มที่เราเตรียมเอาไว้ที่เราทอดชุบแป้งเรียบร้อยครับผมชุบแป้งแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะครับผมแป้งนี่ยังเป็นต้องเป็นแป้งเทมปุระนะครับผมมันจะมีความหอมครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจับครับผมที่เราเหลือที่เราไม่ห่อหมดเพราะว่าตรงส่วนเนี่ยมันเป็นตัวส่วนที่พับเข้าไปข้างในนะครับเราเริ่มครับบีบเข้าไปหน่อยนึงครับกดเข้าไปหน่อยกดเข้าไปครับใช่ครับกดเข้าไปพอกดด้วยมือเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มใช้เสือละทีเสือที่เราเตรียมไว้ต้องมีหุ้มพลาสติกเอาไว้นะฮะกันไม่ให้มันติดนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเสือไม้ปกติเนี่ยข้าวจะติดใช่ครับเราก็เริ่มทาบไปกดเรากดเข้าไปให้มันแน่นนิดนึงแต่ไม่ถึงจะแน่นมากนะฮะปูมันจะแหลกครับผมนั่นเข้าไปปุ๊บเราจะมีส่วนเนี้ยเราก็เก็บนิดนึงไม่ให้แบบว่ามองเห็นสาลาครับผมพอหลังจากนั้นเนี้ยเราก็ใช้มีดมีดเลี้ยงคมนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาตัดเนี้ยมันจะได้ตัดได้ง่ายไม่งั้นรูปทรงมันจะเสียครับผมจุ่มน้ำนิดนึงครับผมปลายนิ้วปลายนะครับผมแล้วก็ให้น้ำเขาไหลลงมาก็เริ่มจากหั่นเป็นกี่ส่วนคะหั่นเป็น5ส่วนครับผมแต่ส่วนแรกเนี่ยจะหนานิดนึงนะครับผมตัดส่วนครับผมแล้วก็ข้างในอีก3ส่วนเนี่ยจะเป็นส่วนเล็กนิดนึงประมาณใช่คะใช่ครับผมครับอ๋อไม่เป็นไรครับตัดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงที่เราวางจานเนี่ยเราจะมีการแรปอีกทีนึงเดี๋ยวอาจจะดูตอนนี้อาจจะดูไม่สวยนะครับแล้วเราก็ใช้เสือปิดเข้าไปอีกทีนึงเสืออีกรอบนึงครับผมทำให้แน่นๆให้กลมๆใช่ไหมครับค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะทำอะไรกันต่อคะนำใส่จานโดยมีการแต่งนิดนึงให้ดูความสวยงามนะครับเริ่มจากระวังส่วนที่เป็นขาเนี่ยขึ้นมานะครับใช่สองมุมครับผมนะฮะครับแล้วส่วน3ชิ้นนี้เราวางตรงกลางนะครับวางเอียงราดซอสอันนี้จะเป็นซอสสูตร
เฉพาะที่บอกที่บอกทำมาจากใช่ครับใช่ไหมคะครับผมก็แล้วก็จะมีสำหรับอาหารญี่ปุ่นก็จะมีเครื่องเคียงนิดนึงเป็นวาซาบินะครับผมก็มีขิงครับผมขิงครับผมก็จะเสร็จสำหรับสไปเดอร์โลใช่ Dream away ก็เห็นแล้วนะคะน่าสนุกมากเลยค่ะอยากลองทำแล้วล่ะค่ะว่าทำยังไงทำยังไงคะพี่เหรอคือวิธีจับนะครับไม่จับจริงจับเบาๆอย่าไปจับแรงจับเบาๆใช่จับเบาๆแล้วก็กางแขนออกไปเลยครับดึงใช่ครับกางไปสุดๆเลยครับค่ะแล้วก็ทิ้งลงไปฮะทิ้งลงไปทีนึงครบป่ะคะครับมาเก็บที่นี่เก็บต้องเก็บให้หมดฮะอย่าให้ตรงนี้มันเล็กกว่าถ้าเล็กกว่ามันจะขาดง่ายแล้วก็เข้ากันแล้วก็เอาเก็บแขนนิ้วเกี่ยวไปทีนึงครับตั้งวางไว้บนโต๊ะครับอย่างยกขึ้นใช่วางบนโต๊ะแล้วก็มาเก็บไว้ค่ะ oh no ทำไงให้ได้ถ้ามันขาดเหรอขาดแล้วถ้ามันตั้งไปก็เลยเอาออกได้นะตั้งไปเราก็เอาออกแล้วก็เก็บอีกทีนึงเวลาเก็บนี่ต้องเว้นตรงนี้ไว้ใช่ครับเป็นเส้นนะไว้ยังคะเห็นนิดนึงครับนิดนึงไม่ต้องไปสุดๆพอแล้วครับครับทีนี้ทีนี้เป็นเส้นนะนี่คือเสร็จแล้วหรอคะเราก็ตัดทิ้งแล้วก็โยนลงน้ำได้เลยครับน้ำร้อนน้ำเดือดเป็นไงครับบ้างคะคุณผู้ชมเห็นทีจะไม่รอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูของจริงเขาทำกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกให้นำแท็กเกอร์บดนะครับเพื่อลองก้นเป็นตัวพายให้กับตัวบานาน่าครีมพายนะครับเริ่มแรกจะอยู่ล่างสุดให้นี่อยู่สัดส่วนประมาณคือ1ส่วน5ของถ้วยครับ5ของถ้วยค่ะครับแบบประมาณ3ช้อนขั้นตอนต่อไปนะครับคือตัวครีมวานิลานะครับใส่ลองก้นไปครับใส่เยอะไหมคะใส่แล้วประมาณ4ช้อนครับ4ช้อนแล้วก็เอาตัวก้นช้อนนะครับดันๆทั่วให้ครีมกระจายทั่วถ้วยครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมมาขั้นตอนต่อไปนะครับคือจับกล้วยขึ้นมาครับหั่นกล้วยแล้วทีนี้หั่นครึ่งเลยครับแล้วก็หั่น5ชิ้นครับหั่นแล้วก็วางครับวางเป็นแนวไหนครับวางเป็นแบนไปเลยหรอใช่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือตักครีมวานิลาอีกหนึ่งครั้งนะครับทับกล้วยกี่ช้อนคะ4ช้อนเท่าเดิมครับพอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือตักวิปปิ้งครีมนะครับทับขึ้นอีกหนึ่งชั้นครับใส่ประมาณ4-5 ช้อนเหมือนเดิมครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือนำกล้วยที่เหลือครับที่เหลือมาหั่นอีก5ชิ้นเพื่อปิดหน้าครับ
ครับนำช็อกโกแลตนะครับโรยแต่งหน้าครับตัวนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตครับแค่มีสีสันมากขึ้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นตัวบานาน่าครีมพายครับค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบานาน่าครีมพายค่ะสงสัยว่าน้องปุ๊กนะคะคงจะไม่ถนัดในเรื่องของการทำอาหารแน่นอนเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะในช่วงนี้ค่ะยุ้ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมอาหารกันต่อนะคะกับเมนูที่แปลกไม่เหมือนใครค่ะยุ้ยเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านคงไม่เคยทานแน่นอนแม้แต่ตัวยุ้ยเองนะคะกับบางร้านที่ไปบางเมนูที่ไปทานนี่นะคะก็ไม่เคยลองมาเหมือนกันละค่ะจะมีความอร่อยเด็ดขนาดไหนไปติดตามค่ะอันนี้จะเป็นกบเปี๊ยะสดค่ะเห็นว่าที่ร้านนี่ค่ะมาแปลกไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ากบเปี๊ยะสดนี่จะทานจิ้มกับน้ำจิ้มก็กรณีถ้าลูกค้าต้องการรสชาติที่เข้มข้นขึ้นมีรสเผ็ดนิดๆเราก็จะใช้ตัวมัสตาร์ดเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็จะใช้แค่พริกชาพริกดองแค่นั้นแต่ที่นี่จะใช้ตัวมัสตาร์ดแล้วก็ตัวไส้เนี่ยเราจะมีตัวแฮมเข้าไปซึ่งถ้าทั่วๆไปเขาจะมีแต่เฉพาะคุณเชียงมีเฉพาะเต้าหู้แล้วที่นี่คุณเชียงจะคัดเกรด A เลยค่ะเป็นพับแฮมวิทเมลอนมาทานกับขนมปังเนยขนมปังนี้เลยใช่ไหมครับตัวขนมปังนี้นะคะก็จะนุ่มแล้วก็กรอบกรอบทางด้านขอบนะคะตัวเนื้อหมูนี่ก็คือหมักด้วยเกลือมันก็จะมีรสชาติออกเค็มปีนึงครับใช่โหหนักหมักถึงปีนึงเลยตัมเดอะกิ๊กค่ะตัมเดอะกิ๊กโอ้ชื่อแปลกมากเลยนะคะทำไมถึงเรียกว่าตัมเดอะกิ๊กอะคะเพราะว่าคนตัมและคนคิดสูตรคือเดอะกิ๊กค่ะคือเขาชื่อกิ๊กค่ะน้องชายเองค่ะนี่เขาคือคิดสูตรเองเลยใช่ไหมค่ะอันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะก็จะมีปูนี่เราจะลวกก่อนนะคะแล้วก็จะมีปูอัดแคบหมูลูกชิ้นหมูยอปลาหมึกค่ะแล้วก็มีกุ้งค่ะที่นี่นะคะอาหารอีสานก็ต้องขึ้นชื่อว่าแซ่บมากเลยนะคะอย่างเมนูนี้ก็ไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นมะระหวานจริงๆคือไม่มีความรู้สึกขมเลยนะคะคุณผู้ชมคะคือแล้วก็กลมกล่อมด้วยรสชาติที่มีเปรี้ยวมีหวานนิดๆนะคะแล้วก็ออกเค็มนิดๆนะคะเรียกว่าครบแล้วมีไหมคะตำมะระหวานแล้วใส่ปลาร้าอะไรเงี้ยได้ค่ะใช้แทนเส้นมะละกอได้ทุกตำเลยค่ะนะคะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเด็ดค่ะยอดเยี่ยมมากความแปลกและแตกต่างนี้นะคะมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันนั่นก็คือรสชาติที่อร่อยลงตัวค่ะและเราจะมาปิดท้ายกันด้วยเมนูขนมหวานและก็เครื่องดื่มนะคะช่วงนี้ก็ทำให้ยืนน้ำหนักขึ้นไปเลยทีเดียวละค่ะก็แม้จะไม่น้ำหนักขึ้นได้ยังไงละคะก็แต่ละเมนูที่แต่ละร้านนำมานำเสนอเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าน่าทานทั้งนั้นละค่ะทำให้สาวๆเนี่ยนะคะลืมในเรื่องของการลดน้ำหนักไปเลยละค่ะจะน่าทานขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะI'm not afraid to die.
ของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคงจะทำให้เต็มอิ่มได้เลยทีเดียวแหละนะคะและสำหรับในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงค่ะยุ้ยจะไปหาร้านดังแล้วก็เมนูเด็ดนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนห้ามพลาดนะคะรับรองว่าเด็ดไม่แพ้ในปีนี้แน่นอนแล้วค่ะและสุดท้ายนี้นะคะยุ้ยขอถือโอกาสค่ะที่จะอวยพรให้กับคุณผู้ชมนะคะได้พบแต่ความสุขสมหวังและที่สำคัญนะคะขอให้อิ่มท้องไปตลอดปีนี้เลยละค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะ